กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยกับลูน่าโมบายครับผมวันนี้ครับเขามีการอัปเดตอาชีพใหม่มาคือซอนมาสเตอร์ครับถือดาบผู้โคตรเท่เลยแล้วก็อีกโหมดหนึ่งคือ Battle Royale นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับแล้วก็มีไอเทมโค้ดแจกด้วยนะดูดีๆสำหรับอาชีพนี้นะครับเราจะสามารถสร้างได้โดยต้องเลือกเป็นมนุษย์เพศหญิงนะครับมันจะมีให้เลือกซอร์สมาสเตอร์เห็นไหมครับถ้าเกิดเราเลือกอาชีพอื่นนะครับหรือว่าเผ่าอื่นจะไม่มีให้เลือกนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เป็นเผ่ามนุษย์ผู้หญิงนะครับน้องผมแดงคนนี้ได้แหละก็จะสามารถเลือกเป็นคลีนิกหรือว่าซอร์สมาสเตอร์ได้นั่นเองนะครับส่วนชุดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็อันไหนก็ได้เนาะสำหรับอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพที่ถือดาบคู่นะครับเท่นะครับเท่มากๆเลยนะฮะแล้วก็สกิลเนี่ยนอกจากจะใช้ดาบแล้วเนี่ยยังมีการแฝงพวกเวทมนต์เข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์น้ำแข็งเวทมนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่าเวทมนต์สายไฟอะไรเงี้ยนะฮะรวมไปถึงการใช้พิษนะครับก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือนอกจากจะโจมตีที่ดูเท่นะครับรุนแรงแล้วเนี่ยยังมีการแฝงแบบดีบัฟใส่ศัตรูด้วยนะครับอย่างเช่นเราใช้เวทน้ำแข็งก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยมันติดแข็งใช้เวทไฟก็แบบดาเมจรุนแรงอะไรเงี้ยทำให้ศัตรูติดเผาไหม้ใช้เวทไฟฟ้านะครับก็ทำให้ศัตรูสตันได้อะไรแบบนี้เป็นต้นใช้พิษก็ทำให้ศัตรูติดพิษอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้เรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ขอเริ่มที่สายแรกก่อนเลยอันนี้เป็นสายโจมตีที่ไม่ได้มีการแฝงธาตุนะครับก็เรียกว่าเป็นสายปกติกันละกันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้า2เมตรนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพของเป้าหมาย 30% ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ลดเยอะเลยนะ 30% เนี่ยส่วนอันนี้ครับผมโจมตีศัตรูทั้งหมดที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วก็ผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปด้วยเนาะส่วนอันสุดท้ายครับทำให้ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ4เมตรครับลอยขึ้นกลางอากาศและก็โจมตีต่อเนื่องอีก2ครั้งด้วยนะครับเป็นสกิลหมู่นั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะจะไม่ได้มีการติดธาตุนะครับสายที่2ครับสายไฟครับผมอันนี้แหละที่ผมบอกว่าใช้สกิลไฟแล้วทำให้ติดสถานะเผาไหม้นะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นการขว้างดาบแล้วมันทะลุศัตรูด้วยนะอันนี้เขาเขียนบอกเห็นไหมดาบทะลวงผ่านได้20เมตรนะครับศัตรูทั้งหมดที่โดนจะติดไฟนะครับเพราะนั้นถ้าเจอศัตรูจำนวนมากแล้วก็ท่านี้ใช้ได้เลยปาไปเลยโดนก็คือติดเผาไหม้ไปด้วยนะฮะอันต่อไปครับปล่อยคลื่นพลังไฟสร้างความเสียหายธาตุไฟแก่ศัตรูครับแล้วก็ยังทำให้ได้รับดาเมจต่อเนื่องด้วยนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเผาไหม้นั่นแหละแล้วก็อันสุดท้ายของสายไฟท่านี้น่าจะเท่มากครับเห็นรูปโลโก้และเป็นท่ามังกรครับผมเขาบอกว่าเสกไฟสร้างความเสียหายธาตุไฟนะฮะแก่ศัตรูทั้งหมดภายในระยะ4เมตรนะครับและสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับอีก5วินาทีครับใช้ได้เลยท่านี้นะเท่ดีต่อไปดาบที่เป็นสายพิษนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าจะเข้าใกล้ศัตรูและโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับสร้างความเสียหายธาตุพิษการโจมตีธาตุพิษทรงพลังจะเพิ่มโอกาสสำเร็จ 50% ให้มีโอกาสเกิดคริติคอลด้วยนะฮะต่อไปครับผมโจมตีธาตุพิษที่ทำให้เป้าหมายเป็นอัมพาตด้วยนะฮะศัตรูที่ถูกโจมตีจะรับความเสียหายธาตุพิษเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานะเป็นอัมพาตและเชื่องช้าด้วยเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้แบบเปิดเลยนะทำให้ศัตรูติดดีบัฟมากมายครับผมสกิลสุดท้ายของสายพิษครับผมขว้างดาบอาบยาพิษที่สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด3คนครับดาบอันทรงพลังแต่ละเล่มสามารถฟาดฟันศัตรูได้สูงสุด2คนนะครับต่อไปสายน้ำแข็งครับผมแล้วก็อันนี้คือจะเป็นการโยนน้ำแข็งใส่ศัตรูนะฮะก็จะทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ 3.5 เมตรหลังจากที่เราโยนไปแล้วนะครับศัตรูจะติดสถานะแช่แข็งด้วยนะครับก็ติดทั้งหมด2วินาทีด้วยกันต่อไปครับผมอันนี้เป็นคลื่นดาบครับก็คือขว้างดาบไปสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งแล้วก็จะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยติดสถานะแข็งไปด้วย 3.5 วิครับอันสุดท้ายครับยิงแท่งน้ำแข็งทั้ง9สร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งให้แก่ศัตรูที่อยู่รอบตัวเองแต่อันนี้ไม่ได้มีบอกนะครับว่าแช่แข็งหรือเปล่านะครับก็คิดว่าคงไม่แช่แข็งหรอกก็ใช้ท่านี้ก็ได้ครับเท่ดีไกลด้วยโดนทุกตัวที่มันผ่านด้วยใช่ไหมเท่เท่อันนี้เท่ต่อไปครับผมท่านี้ครับเป็นสายฟ้านะครับก็จะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับให้กับศัตรูที่อยู่ด้านหน้า4เมตรด้วยกันครับแต่ว่าจะโดนแค่สูงสุด5คนเท่านั้นครับแล้วก็สายฟ้าเนี่ยมันจะมีการแยก2ฝั่งครับมาดูฝั่งซ้ายก่อนอันนี้เขาบอกว่าโจมตีต่อเนื่อง7ครั้งเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโหดมากๆครับโดนทีคิดว่าน่าจะไส้ไหลเลยนะครับโดนไป7ทีนะฮะส่วนด้านขวาครับอันนี้ครับจะเป็นการเคลื่อนที่ไปหาศัตรูอย่างรวดเร็วโจมตีรุนแรงและสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าครับศัตรูจะอยู่ในสภาพมึนงงด้วยนะฮะมันจะเห็นว่ามีหลายท่าเลยนะครับของตัวละครนี้ที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติครับผม
แล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้เนาะเคลื่อนที่ไปหาศัตรูอย่างรวดเร็วโจมตี3ครั้งนะครับศัตรูทั้งหมดที่ถูกโจมตีระหว่างเคลื่อนที่จะได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้วยครับของธาตุไฟฟ้านะฮะก็คิดว่าน่าจะแรงอยู่แล้วก็สกิลเสริมทั้งหลายแหล่นะครับก็จะมีอันนี้ครับเพิ่มแม็ก MP อันนี้ก็จะเป็นเรียกพลังธาตุพิษก็ถ้าเกิดว่าใช้ท่านี้ก่อนที่จะใช้สกิลพิษก็จะมีประโยชน์มากแล้วก็อันนี้ครับลายแสงออร่าปกคลุมในอาณาเขต 2.5 เมตรศัตรูทั้งหมดที่เข้ามาในอาณาเขตจะทำให้เชื่องช้าลงครับต่อไปครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตนเองครับและสุดท้ายครับปลุกความโกรธครับผมจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีแต่จะได้รับความเสียหายมากขึ้น 10% นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโหมดเบอร์เซอร์เกอร์นั่นแหละครับผมส่วนมาสเตอรี่อันนี้ก็คือเหมือนกันทุกอาชีพเนาะก็คือจะเป็นบวกพวกสเตตัสต่างๆบวกแม็ก HP อัตราการเด้งเลือดเด้งมานาอะไรเงี้ยพลังป้องกงป้องกันความเร็วในการโจมตีก็จะเหมือนกันทุกอาชีพครับตรงนี้สำหรับสกิลที่ผมใช้นะครับถ้าเกิดผมจะไปสู้กับคนนะผมจะมักจะเปิดด้วยท่านี้ก่อนเพราะว่ามันระยะไกลไงเห็นไหมเออแล้วทำให้ศัตรูมันติดแข็งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแข็งเสร็จปุ๊บเราก็จะดีบัฟต่อนะครับด้วยท่าพิษอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็ตามด้วยให้สตันครับคือพอแข็งเสร็จแล้วไม่พอโดนดีบัฟเสร็จปุ๊บสตันต่อนะครับพอสตันต่อเสร็จแล้วนี่ครับลดพลังป้องกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยแข็งอีกรอบนึงครับผมแล้วค่อยใช้สกิลโจมตี2ครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือคอมโบในฝันของผมนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติเป็นหลักเลยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปครับนอกจากอาชีพใหม่แล้วนะครับมันยังมีโหมดใหม่ด้วยนะครับก็คืออันนี้เลยนะฮะชื่อว่าโชว์ดาวครับมันอารมณ์ประมาณ Battle Royale นั่นแหละครับแต่ว่าจะเปิดทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มนะครับเพราะนั้นใครอยากจะไฟกับชาวบ้านเขาเนี่ยและเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้นะครับอย่าลืมมาเข้าที่นี่ด้วยซึ่งเงื่อนไขง่ายมากครับแค่เลเวล30แล้วก็ตามวันเวลาที่กำหนดก็จะเข้าได้ครับเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศมาให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแค่นี้แหละครับจบเนื่องจากตัวละครของผมเนี่ยมันอ่อนด๋อยเกินไปอ่ะมันก็เลยแบบว่าเข้าไปเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยก็โดนโจมตีตายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้ถ้าจะไม่ผิดคือ10ครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ลงเนี่ยถึงแม้เราจะตายเป็นคนแรกก็ไม่เป็นไรครับได้รับรางวัลด้วยนะครับซึ่งของรางวัล นะครับเราก็สามารถเข้าไปแลกได้ที่เดิมเลยครับตรงนี้เห็นไหมอารีนาช็อปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยก็จะเห็นว่ามีหินอัพกงอัพเกรดมีคอสตูมด้วยนะเนี่ยก็เรียกได้ว่าว่างๆก็ลองลงดูแล้วกันครับขำๆดีครับขำๆแต่เอาล่ะเข้าสู่ช่วงใครเร็วใครได้นะครับผมจะมาแจกไอเทมโค้ด10รางวัลด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้ณบัดนี้ครับผมถ้าเกิดกรอกไม่ได้แสดงว่าช้าไปครับมีคนกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1บรรทัดต่อ1โค้ดนะครับกรอกได้แค่คนละ1โค้ดเท่านั้นนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของใบสุ่มสัตว์ขี่3ใบจัดไปครับผมเผื่อใครจำไม่ได้นะครับว่าไอเทมโค้ดใส่ที่ไหนครับด้านขวาบนเลยเปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ออปชันด้านขวาล่างนะครับผมเมื่อคลิกไปแล้วเราก็จะเจอคำสั่งคูปองนี่แหละครับแล้วก็คลิกคำว่าคูปองแล้วก็ใส่ไอเทมโค้ดเข้าไปได้เลยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสไว้เจอกันใหม่ครับก็อาจจะขอไปฟาร์มให้ตัวละครมันเก่งๆหน่อยเผื่อ Battle Royale เนี่ยเราจะได้อันดับที่มันดีกว่านี้นั่นเองนะฮะหรือใครมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับบางคนอาจจะแบบว่าเซียนแล้วเนี่ยก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้ครับจะได้เป็นประโยชน์กับผมด้วยฮะแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีครับ